ล่าสุดก็คือตะเวนเที่ยวถ่ายรูปต่างๆใช่เชียงรายไงเชียงผ่านทางแม่สายป่ะไม่ฉันไปสามเหลี่ยมทองคำแต่ว่าฉันกลับมานานแล้วฉันเพิ่งลงรูปในการดีเลย์รอดใช่ไหมใช่รอดก็แบบว่าก็รู้สึกแบบโอ๊ยคือการเที่ยวในปัจจุบันเศรษฐกิจมันกำลังฟื้นดึงดราม่าดึงดราม่าน้ำตามาคลอเศรษฐกิจกำลังฟื้นเนอะภาคเหนือของเรากำลังอากาศดีก็แอบเสียดายใช่ก็เป็นคนหนึ่งที่เพิ่งไปเชียงรายไปเชียงใหม่มาทั้งสองจังหวัดเราก็รู้สึกว่าอุ้ยอากาศมันกำลังดีเลยนะตอนนั้นอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโหเสียดายอ่ะมันเสียดายจริงๆที่แบบเราน่าจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าน่าจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมอะไรเงี้ยสักนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทุกคนเราก็ล้วนเสียสละกันหมดเศรษฐกิจก็ทุกคนก็ล้วนลำบากกันหมดอะค่ะเพื่อให้ทุกคนทุกคนในประเทศไทยอะปลอดภัยเนี่ยแหละก็เป็นเรื่องที่น่าแอบเสียดายอยู่เหมือนกันแล้วก็ต้องส่งกำลังใจให้ชาวเชียงใหม่เชียงรายเนาะใช่เรามาถึงเรื่องนี้ได้ยังไงเรามาดึงดราม่าไม่แต่ว่าแต่ว่ามันมีคนเข้าใจผิดใช่ไหมว่าพอเห็นเธอลงรูปดีเลย์กลายเป็นเข้าใจว่าเฮ้ยเธอยังอยู่ที่นู่นแล้วต้องกักตัวต้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็มีคนถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าความจริงแล้วเป็นรูปที่อยู่นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปดูจากไฟล์ที่บินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ประมาณ2อาทิตย์แล้ว2อาทิตย์กว่าแล้วไม่ได้แบบไม่ได้ใกล้เคียงในจังหวะที่แบบกำลังเป็นข่าวอยู่เรายังแอบแบบแอบรู้สึกเลยว่าโหนี่ถ้าเราไปช้ากว่านั้นนิดนึงเนี่ยคงแบบคงมีความกังวลแย่เลยอ่ะสำหรับการทำงานแล้วก็ครอบครัวด้วยคุณพ่ออายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยต้องระวังตัวแค่ไหนเกรซเพราะเราก็เป็นสายเที่ยวสายอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันเริ่มไปตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือเอาจริงๆนะก็อยากจะสนับสนุนเศรษฐกิจไทยนะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยป้องกันตัวเองในทุกๆฝ่ายคนที่เป็นคนดูแลในเรื่องสถานที่ก็ต้องป้องกันไม่ให้แบบไม่ให้การแบบเขาเรียกอะไรการทำงานของคุณอ่ะต้องรัดกุมมากๆในเรื่องของความปลอดภัยส่วนคนใช่ส่วนคนที่ไปเที่ยวก็ต้องการไม่ตกเหมือนกันเนอะคะมันต้องอาศัยกันทั้งสองฝ่ายแล้วใครที่รู้สึกว่าตัวเองเหมือนจะเริ่มไม่สบายหรือมีประวัติในการที่จะไปพื้นที่ที่มันเสี่ยงมาก็ต้องกักตัวก็ต้องไปโรงพยาบาลอันนี้เราต้องช่วยกันจริงๆใช่ต้องมีความรับผิดชอบกับตัวเองแล้วสังคมมากๆเพราะว่าตอนนี้เราอุตส่าห์แบบฟื้นฟูเศรษฐกิจมาได้จนถึงช่วงปีใหม่เรากำลังจะได้แบบว่าได้เศรษฐกิจดีๆกลับคืนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันก็เป็นคนปกติเพียงแค่จริตของฉันมันเต็มที่ก็มากเองก็เท่านั้นทุกวันนี้เนี่ยคนแซวว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงแล้วนะจะบอกเลยว่าละครเรื่องล่าสุดของฉันที่ฉันเล่นเนี่ยขายของอีกแล้วเหรอเอาสักนิดนึงละครเรื่องล่าสุดที่เล่นต้องเล่นเป็นกระเทยว้ายตายแล้วคุณพระคุณเจ้าคุณช่วยบอกเลยว่าไม่ต้องทำการบ้านแต่การที่ต้องเล่นเป็นผู้หญิงอีกคนนึงที่เป็นผู้หญิงเรียบร้อยราวเป็นนุ่นวรนุชนั่นแหละการบ้านใหญ่ของฉันคือรู้เลยว่าเธอต้องเล่นเป็นแฝดหรอหรือยังไงใช่เป็นแฝดคนนึงเป็นกระเทยแล้วก็คนนึงก็เป็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงเนี่ยก็ต้องปองไปเป็นกระเทยให้เหมือนกระเทยในกระเทยโชว์คาบาเร่แล้วก็มีกระเทยอีกมากมายในเรื่องเธอดูเทรลเลอร์หรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ได้ดูฉันอยู่ข้างนอกจบฉันต้องวุ่นวายอยู่ตรงหน้าแบ็คดอปไงโอเคมันสนุกมากจริงๆจริงๆ ดีแค่ไหนดีมากดีมากทำไมเธอไม่เก็บไว้ดูคนเดียวการที่มันมีของดีเราต้องแบ่งๆกันดู sharing is caring มันต้องเป็นแบบนั้นท้าทายอีกแล้วไหมเรื่องนี้ท้าทายอีกแล้วเราไม่เคยรับละครเบาๆสบายๆไม่เคยเราต้องมีละครที่แบบเป็นการบ้านมีอะไรให้เราได้ชาเลนจ์ตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นอย่างนั้นตลอดจนกว่าจะเลื่อนในสมองจะแตกว่าไงเอาอย่างนั้นเลยใช่วันนี้ฉันก็เต็มที่เห็นไหมเพราะว่าเราสวมบทกระเทยผมแล้วก็ม่วง LGBT ดีกว่าใช้คำว่า LGBT โอเควันนี้เราสวมบทเป็น LGBTQ ฉะนั้นผมเราก็ม่วงฉี่เราก็ม่วงไม่ได้ไม่หาเรื่องให้ตัวเองล้อเล่นรอเล่นตอนนี้คือหลายคนยกให้เราเป็นองค์แม่กระเทยไปแล้วนะยังไงดีก็ตอนนี้ก็ต้องซึมซับเรื่อยๆเพราะว่าเรียกได้ว่าพอเราทำบทเราเล่นบทนี้เราก็ตามหาเลยนะเพื่อนกระเทยในสต็อกจะมีกี่คนเรียกมาให้หมดเพราะว่าต้องการอยากรู้ว่าชีวิตปัจจุบันเขาคิดอะไรเขาอะไรคือมันไม่ใช่แค่พูดไปตามไดอะล็อกนะคือมันต้องมีสิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวแล้วมันแบบมันต้องแสดงออกมาทางสีหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะคิ้วเขาตาปากอะไรเงี้ยมันก็จะแบบนิดนึงต้องมีจริตจักรเครื่องหน้ามันจะต้องแบบเล่นเยอะเล่นแบบใหญ่ทุกวันนี้เคยนั่งดูคลิปเต็มเวลาสัมภาษณ์บ้างไหมเกรซไม่อ่ะไม่กล้าดูไม่อยากดูเราก็รู้แหละว่ามันก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่แต่ก็โอเคก็ได้อยู่คุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างสงสารท่านนะตัดหางปล่อยวัดแล้วตอนนี้เหรอพอรู้ว่าลูกเข้ามาในวงการก็
สบายแล้วตามสบายเลยลูกอยากทำอะไรทำก็ห้ามเราไม่ได้เหมือนวันนี้ฉันใส่วิกสีม่วงมาฉี่ฉันก็เป็นสีม่วงยังจะฉี่เล่นไม่เล่นเล่นไม่เลิกติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ